วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนเจ้าลูบิดประตูด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์ก็แค่นี้แหละครับแค่ลูบิดตัวใหม่แล้วก็ไขควงหัวแบนตัวหนึ่งแล้วก็หัวแฉตัวหนึ่งนะครับเรามาดูวิธีการถอดเลยนะครับถอดกันแบบง่ายๆอันนี้เราทำเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปง้อช่างเลยนะครับซื้อลูบิดมาลูบิดไม่ดีเราก็ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเองเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมาถอดเจ้าตัวเก่าก่อนนะครับการถอดเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับมันจะมีรูเล็กๆให้เราจิ้นแล้วก็ดึงเจ้าตัวหัวจับนี่ดึงให้มันออกมานะครับปกติถ้าเราไปซื้อตัวใหม่มันก็จะมีตัวกิ๊บที่เราจิ้มรูนี้เขาจะมีมากับชุดของมันเลยนะครับแต่อันนี้เราไม่มีเราก็เลยใช้อะไรก็ได้นะครับที่มันพอดีกันรูแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะครับแค่นี้ครับเราจะถอดได้เฉพาะด้านในนะครับด้านนอกเราจะไม่สามารถถอดได้นะครับด้านในที่มันจะมีรูเล็กๆนี่ที่มันจะเป็นด้านที่ไม่มีรูกุญแจนะครับเมื่อเราดึงอันนี้ออกได้ต่อไปก็จะเป็นการเปิดแผ่นฝาที่ปิดนี่นะครับปกติมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันแหละครับคือบางอย่างบางแบบเราก็แค่งัดมันก็จะหลุดออกมาแล้วแต่บางชุดนี่มันก็จะเป็นมันจะมีตัวกิ๊บที่มันจะอยู่ข้างในเป็นตัวสปริงล็อกเอาไว้แล้วก็ดูว่ามันด้านไหนเป็นด้านที่ล็อกเพราะว่ามันจะมีสปริงตัวเล็กๆโผล่ออกมานะครับเราก็แค่ดันมันเข้าไปแล้วก็งัดออกมาง่ายๆครับกดมันเข้าไปแล้วก็งัดออกมาพอกดเข้าไปได้แล้วก็งัดนิดเดียวมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับครับแบบนี้แล้วครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่าข้างในมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบไหนเพราะมันจะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันถ้าเป็นแบบเกลียวหมุนเราก็จะหมุนออกมาแต่ถ้าเป็นรูปแบบอย่างนี้คือจะต้องมีไขควงเราจะต้องมาไขตัวสกรู2ตัวนี้ออกมานะครับสองตัวนี้จะเป็นสองตัวที่ยึดกับฝั่งนู้นนะครับดึงให้มันแข็งแรงมันจะได้ไม่โคลนนะครับเมื่อเราถอดตะปูเกลียวหรือว่าสกรู2ตัวนี้ออกมาหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรยึดไว้แล้วนะครับเราก็แค่ดึงฝั่งนู้นมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะไม่มีอะไรยึดฝั่งนี้เราก็แค่ดึงออกไปฝั่งนู้นก็จะหลุดออกไปนะครับแบบนี้แหละครับ
ส่วนไอ้ตัวเจ้าตัวโดยที่ตัวล็อกประตูนี่นะครับมันก็จะติดอยู่ที่บานประตูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะดึงออกมาเฉพาะตัวลูกบิดอย่างเดียวเมื่อเราดึงเจ้าลูกบิดออกมาแล้วเราก็จะมาดูเจ้าตัวนี้ว่ามันเสียไหมถ้าเจ้าตัวนี้มันไม่เสียเราก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะลูกบิดอย่างเดียวเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่ว่าเราจะเอาตัวใหม่ใส่หรือไม่มันก็เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราอยากจะเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดก็ได้นะครับแค่เราขันในสกรูสองตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ขันสกรูใส่แค่นั้นเองครับตรงวงกบประตูก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็แค่ขันในสกรูสองตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนก็เหมือนกันก็อยู่ที่เราแล้วครับทีนี้เราก็มาใส่ของใหม่เข้าไปนะครับแล้วดูว่าด้านไหนเป็นด้านไหนด้านที่มีรูกุญแจก็จะอยู่ข้างนอกนะครับส่วนด้านที่มันไม่มีรูกุญแจก็จะอยู่ด้านในเราจะเสียบจากด้านนอกเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะดูว่าตรงไหนที่มันเป็นร่องตรงกับตัวโดยล็อกนี่นะครับเพราะว่ามันจะมีร่องของมันอยู่เราก็แค่ใส่ให้ตรงแล้วก็ดันเข้ามาให้สุดนี่ครับเราก็มองให้มันตรงร่องแล้วก็ดันเข้ามาให้สุดเมื่อใส่ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาแผ่นที่ปิดฝั่งนี้เอามาสวมเข้าไปนะครับมีบางรุ่นนะครับมันก็จะเป็นเกลียวแล้วก็จะสวมเข้าไปแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนเข้าไปถ้าเป็นเกลียวนะครับแต่ถ้าไม่มีเป็นเกลียวมีเป็นรูเราก็จะต้องสกรูจับแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับเราก็แค่มองว่ารูทางนี้กับทางนู้นมันตรงกันไหมเมื่อตรงเราก็ใส่สกรูเข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงขันให้แน่นเมื่อเราขันแน่นแล้วเราก็มาดูทดสอบว่ามันใช้ได้ไหมหมุนล็อกข้างในแล้วก็หมุนข้างนอกว่ามันล็อกได้ไหมแล้วก็ตัวเดยนี่มันจะขึ้นเข้าออกไหมเมื่อเราเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับว่ามันโอเคใช้ได้
อไปเราก็จะใส่แผ่นฝาปิดนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปอย่างที่เราตอนเราถอดนะครับก็แค่เราก็จะดูว่าด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแล้วก็จะดูว่าตรงไหนจะเป็นตรงที่มีกิ๊กล็อกแล้วก็จะมีรูกดเข้าไปแน่นแล้วเราก็โอเคใช้ได้เราก็จะทำขั้นตอนต่อไปก็คือใส่เจ้าลูบิทที่เราจัดนะครับเจ้าจัดนี้เราจะดูว่าด้านไหนเป็นด้านไหนเพราะว่ามันจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มันจะมีร่องแล้วก็จะมีเป็นเดยนะครับเราจะใส่ให้มันตรงกันมันถึงจะสวมเข้าไปได้นะครับครับมันจะเป็นร่องอย่างนี้แล้วก็ตรงไอ้ตัวลูบิทจับนี้มันก็จะมีเป็นเดยเราจะสังเกตดูแล้วก็จะสวมเข้าไปให้มันตรงกันมันถึงจะสวมได้นะครับก็ง่ายๆครับแค่เราจับให้มันตรงแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะล็อกเองโดยอัตโนมัตินะครับครับอย่างนี้แหละครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันสุดนั่งเราดันเข้าไปได้แล้วเราก็หมุนลองหมุนดูว่ามันใช้ได้ไหมแล้วก็ลองดึงออกมาว่ามันจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดแล้วมันล็อกแล้วเราก็จะโอเคลองล็อกแล้วก็หมุนดูมันแข็งแรงแล้วก็ใช้ได้นะครับก็แค่นี้แหละครับก็เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ